สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการทำงานร้านอาหารในแคนาดานะคะก็คือเป็นอาชีพที่คนไทยมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยคิดว่าอันดับหนึ่งเลยที่นิยมมาทำกันมากเพราะว่าตอนนี้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะคะก็ถือว่ามีเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของลีเองนะคะที่ได้ไปทำมาแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะคะการทำงานร้านอาหารในแคนาดาเนี่ยนะคะก็จะมีหลายตำแหน่งนะคะก็จะมีทั้งร้านจานนะคะมีทั้งเสิร์ฟนะคะมีทั้งอยู่ในครัวอย่างเงี้ยนะคะทีนี้การทำงานร้านอาหารเสิร์ฟเนี่ยก็จะต้องเก่งภาษานิดนึงเพราะว่าต้องคุยกับแขกนะคะต้องถามแขกว่าอยากได้อาหารอะไรเมนูอะไรก็คือต้องเทคแคร์แขกต้องคุยกับแขกนะคะแล้วก็งานในครัวอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนรู้มาจากเมืองไทยบ้างแต่ทีนี้ลูกดีได้ไปทำงานในร้านอาหารในแคนาดาเนี่ยก็คือลูกดีก็จะมีพื้นฐานบ้างเกี่ยวกับการทำงานครัวเนี่ยนะคะเพราะว่าเรียนจบเอาง่ายๆก็คือเรียนจบด้านนี้มานะคะเป็นครูอยู่เมืองไทยก็คือสอนเกี่ยวกับด้านอาหารแต่เรายังไม่มีประสบการณ์ที่จะทำงานร้านอาหารนะคะแต่ในเมื่อเรามาอยู่ที่นี่แล้วอะเราก็หาประสบการณ์ใหม่ๆใช่ไหมคะเพราะว่าตอนที่วิลลี่ไปทำงานที่ฟาร์มเห็ดอยู่ที่แวนคูเวอร์ค่ะก็ไปทำฟาร์มเห็ดอยู่ประมาณ4วัน5วันทีนี้วันหยุดเนี่ยเราอยู่ต่างประเทศเราจะนอนอยู่แต่ที่ห้องพักผ่อนมันก็เบื่อใช่ไหมคะมันก็จะไม่มีอะไรทำก็เลยญาติก็เลยบอกว่าไปทำงานร้านอาหารไหมระหว่างวันหยุดแล้วก็บอกก็ดีเหมือนกันนะก็ไปทำดูว่าไงนะคือไปทำงานร้านอาหารในแคนาดาเนี่ยเขาก็จ่ายเป็นชั่วโมงเหมือนกันแต่จะเยอะกว่าฟาร์มเยอะกว่าประมาณดอน2ดอนอย่างเงี้ยนะคะประมาณ12ดอน13ดอนก็ว่าไปนะคะทีนี้ร้านอาหารที่แคนาดาเนี่ยต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาจะเปิด2ช่วงช่วงกลางวันกับช่วงตอนเย็นนะคะกลางวันก็จะเริ่มที่11โมงถึงบ่าย2นะคะแล้วเขาก็จะปิดนะคะเขาจะปิดก็ไปเปิดอีกทีหนึ่งตอนเย็น4โมงถึง2ทุ่มถึง3ทุ่มก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่แอเรียที่อยู่นะคะว่ามีลูกค้ามากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อาหารไทยก็มีทั่วโลกแล้วนะคะร้านอาหารไทยมีทั่วโลกละทีนี้เวลาเราเข้าไปทำงานเนี่ยเราดีทำงานในครัวนะคะก็จะหั่นผักนะคะเตรียมผักเตรียมเนื้อสัตว์นะคะเตรียมทุกอย่างที่จะขายแล้วเขาก็จะเตรียมไปให้เราอย่างน้ำแกงอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้ำแกงอย่างผัดเขาก็จะมีคนผัดน้ำแกงเขาก็เตรียมไปให้เราแล้วก็มีผักเนี่ยนะคะเตรียมเวลาลูกค้ามีออเดอร์มาลูกค้าสั่งออเดอร์มาว่ามันมีอะไรอย่างเช่นมีแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยเขาก็จะทำน้ำแกงไว้เลยนะคะเขาทำไว้เราก็ตักน้ำแกงตามจำนวนที่เขาบอกเราไว้สัดส่วนนะคะใส่น้ำแกงไปเอาใส่ผักอะไรบ้างลูกค้าสั่งอะไรสั่งกุ้งสั่งไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใส่ไปนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้เขานำไปเสิร์ฟนะคะหรือบางทีเขาก็แพ็คกลับบ้านทูโกก็คือกลับบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีไลน์แมนมีอะไรมาเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะนะคะแต่ไลน์แมนที่นี่นะคะไม่ขับมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะหนาวเขาจะมีรถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์นี่ตายแน่ๆนะคะเสร็จแล้วพอเราทำไปจนกระทั่งบ่ายสองเขาก็ปิดเราก็กลับไปพักผ่อนเพราะมันอยู่ใกล้ที่พักนะคะเราก็กลับไปพักผ่อนประมาณสัก4โมงนะคะเราก็กลับมาใหม่เราก็กลับมาใหม่ก็ขายเหมือนเดิมมีออเดอร์มาแล้วก็ขายตามที่เขาบอกอ่ะก็
ก็จะมีคนผัดนะคะคนทำแกงคนทำแอปเปอร์ไทเซอร์คนทำขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแล้วแต่ร้านใหญ่ร้านเล็กนะคะแล้วการทำงานร้านอาหารเนี่ยก็คือ เราต้องเร็วอะค่ะเร็วอย่างมากเร็วมากๆไม่ถ้าไม่เร็วเนี่ยเราไม่ทันลูกค้าพอดีออเดอร์มาเยอะใช่ไหมคะแล้วร้านอาหารเนี่ยทุกที่เขาจะมีอาหารฟรีให้เราหนึ่งมื้อนะคะมีอาหารฟรีให้เราหนึ่งมื้อเราจะทำกินเองหรือเขาอาจจะมีวางไว้ให้สตาฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอหมดเวลา3 ทุ่ม4 ทุ่มเราก็เคลียร์ของก็จะมีคนล้างจานถ้าร้านเล็กๆก็ไม่มีก็คือเราก็ช่วยกันเขาก็ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของเอาไปล้างทำความสะอาดเก็บปิดฝาถูพื้นกวาดพื้นก็คือเสร็จแล้วหน้าที่ก็คือกลับบ้านนะคะอันนี้ถ้าเป็นร้านเล็กๆถ้าเป็นร้านใหญ่ก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันทำเธอมีหน้าที่ของเธออยู่ตรงนี้เธอก็รับผิดชอบของเธอตรงนี้ไปอะไรเงี้ยนะคะคือมันเป็นอาชีพคนไทยมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยทำกันเยอะนะคะอาชีพนี้แล้วก็ถือว่าโอเคดีเงินดีใช้ได้คนที่ทำงานร้านอาหารแล้วทำงานเสิร์ฟเนี่ยบางครั้งนะคะเขาจะได้ติปบางครั้งเนี่ยมันจะได้มากกว่าการทำงานของเขาด้วยซ้ำไปนะคะคนไทยถึงชอบบางทีเนี่ยล้างจานบางร้านเขาให้ติปทั้งร้านบางร้านเขาก็แยกติปบางคนเสิร์ฟได้เสิร์ฟบางคนในครัวไม่ได้อะไรไม่ได้แต่บางร้านเขาก็ถั่วเฉลี่ยติปได้หมดเลยทุกคนอะไรเงี้ยคือทำงานร้านอาหารเนี่ยติปก็จะได้มากกว่าทำงานในส่วนอื่นนะคะคนที่ทำงานเสิร์ฟเนี่ยได้เยอะเลยนะคะอันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการทำงานร้านอาหารให้ฟังของยูรีเองเนี่ยนะคะก็ทำไม่ได้ทำนานนะคะทำอยู่ไม่กี่เดือนแล้วก็อาทิตย์นึงก็คือทำไม่กี่วันเพราะเราทำงานฟาร์มด้วยเราทำงานร้านอาหารด้วยเนี่ยนะคะถ้าอยู่บ้านเราก็คงหลายๆงานก็คงจะลำบากเพราะว่ารถรางบ้านเราเนี่ยมันจะติดแต่ที่นี่ทุกอย่างมันอยู่ใกล้รถก็ไม่ติดเราก็สามารถทำงานหลายจ็อบหลายงานได้ดีค่ะทุกคนถ้าใครมาอยู่ต่างประเทศก็ไม่ต้องเลือกงานนะคะทำไปเถอะค่ะทำอะไรทำได้สะดวกแบบไหนทำเลยค่ะนี่คือชีวิตการอยู่ต่างประเทศมันก็ไม่ได้สบายนะคะเราก็ต้องทำทุกอย่างสู้อดทนทุกอย่างกับสภาพอากาศด้วยกับอาหารที่เราไม่ได้ชินเหมือนบ้านเราออกไปปุ๊บเรามีกินเงี้ยเรามาถักมาแล้วเราก็ต้องทำทุกอย่างที่สามารถทำได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มาอยู่ต่างประเทศนะคะถ้ามีอะไรที่จะมาแชร์และมาเล่าให้ฟังก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะ